ร้ายเนี่ยคือของมอเตอร์ไซค์อันนี้คือต้องเข้าใจว่าครั้งแรกในชีวิตของคนขับนะครับอาจจะมีการมั่วอยู่ในระหว่างก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นการสอนสดนะครับอะไรที่เจอเราจะบอกทันทีทันใดนะครับก็ใครที่ดูอยู่ก็ให้คิดด้วยว่าเป็นมือใหม่นะครับอย่าไปคิดว่าเรียนมาเป็น3เดือน5เดือนไม่ใช่นะครับเพิ่งเรียนวันนี้นะครับแล้วก็เรียนรู้กันสดๆไม่มีการซ้อมบนถนนใหญ่ยังไม่ได้ซ้อมนะครับไม่มีการซ้อมอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะมาจุดนี้ต้องดูทักษะของคนเรียนก่อนไม่ต้องเร่งมากนะเจนมันจะเป็นการกดดันตัวเองเปล่าๆเอาแบบเรื่อยๆถ้าเร็วก็ถอนออกไปอีกรอบนึงเตรียมยูเทิร์นด้านหน้าดูรถด้านขวาเปิดไฟถ้าเป็นไปได้นี่เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเลนมาเรียบร้อยโอ้โหอย่าเบียดมากนะอย่าเบียดปล่อยไหลไปเรื่อยๆใช้เบรกพอประมาณอย่าเบรกหัวทิ่มอย่าเบรกหัวเสียบหัวสักไหลไปเรื่อยๆที่ลูกศรตัวแรกที่พื้นอย่าขาดอย่าเกินอยู่ข้างในไว้ไหลเกินไปได้นิดนึงทำเหมือนเดิมเลยสเต็ปเดิมโอเคพวงมาลัยหมุนมากกว่านั้นนิดนึง1รอบหมุนเป็นรอบโอเคอย่าลืมนะครับดูแล้วก็ฝากพิจารณานะครับใครที่สนใจเรียนโทรมาได้ที่0864771235คันเร่งได้เลยนิดนึงแล้วก็ทำเหมือนเดิมใช้แล้วคืนพวงมาลัยซ้ายแจนหมุนมาหมุนมาทางนี้ก่อ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 นโอเคดูรถด้านขวาเขาไว้ซ้ายไว้ซ้ายไว้ซ้ายไว้อย่าดิ้งเข้าไปข้างในไปทำถูกแล้วล่ะแต่ไอ้นั่นมันรีบของมันเองเขาเห็นอยู่ว่ารถยูเทิร์นมึงจะวิ่ง140ทำไมไม่เข้าใจเนี่ยประเด็นมันเป็นอะไรที่หลายๆเรื่องนะครับอันนี้ให้แจนเอาไปเป็นข้อคิดนะแจนจะต้องไม่เลี้ยวแล้วก็ให้รถไปเลนขวานะถ้าตามจริงแล้วดึงเข้ามาซ้ายได้เท่าไหร่ได้ยิ่งเด้อยิ่งดีถ้ายังไม่สามารถควบคุมให้มันตรงอยู่ในเลนฝั่งซ้ายได้เนี่ยอย่างเมื่อกี้ในลักษณะเดียวกันเลยคือมันเป็นสถานการณ์สดมันไม่มีโอกาสได้มาพลาดไม่มีโอกาสได้มาคิดรอบ2อะไรอย่างเงี้ยคือให้เราคิดว่าพอมันเป็นยังไงแล้วเราต้องปรับตัวพอเข้าใจว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของการออกถนนต้องพยายามให้มันเป๊ะที่สุดแล้วให้มันไปตามรูปแบบนั้นตลอดแล้วอย่าลืมว่ามันมีตรงโค้งที่แคบโค้งที่ห่างโค้งที่กว้างอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือยากไปอีกขยับทีละนิดไปขยับไปทีละนิดไอ้นี่มาปุ๊บไปเลยนะสะกิดคันเร่งนิดนึงด้วยคันเร่งนิดนึงไม่ต้องเร่งอีกแล้วนะแล้วก็คืนซ้ายมาทางนี้เยอะๆหน่อยจำไว้เลยถ้าเราจะข้ามมาอย่างนี้ก่อนไปเรื่อยๆดูขวาไว้ดำไว้ทีเนี้ยตั้งคืนให้มันตรงอย่าเพิ่งเข้าไปเปิดไฟขวาไว้ดูรถด้านขวาจากกระจกถ้าชัวร์ไปเลยไม่ต้องรออะไรไม่ต้องเข้าเยอะไปทีละนิดจำไว้นะไม่ต้องไปหมุนเข้าเยอะไม่ต้องไปรีบไม่ต้องไปอะไรอันนี้ส่งได้เลยโอเคตั้งตรงก็จบคือขอแค่มีสติคิดนิดนึงไม่ต้องรีบไม่ต้องเฮ้ยเลี้ยวปุ๊บก็ปั๊บเลยไม่ได้เป็นข้อคิดนิดนึงนะจ๊ะนะมันไม่ได้เรียนรู้เยอะแต่ว่าอะไรที่บอกไว้อยู่นี้ก็เอาไปรับฟังเอาไว้ดูหลายรอบเอาแต่ก็ขับแถวบ้านก่อนขับแถวบ้านเราก่อนให้มันชินให้มันอะไรก่อนให้มันมีความมั่นใจในตัวเองสำหรับเทปนี้ครับฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่างมือใหม่ก็จะตื่นเต้นกับการที่เราถ่ายไว้ครับเพราะฉะนั้นฝากกดไลค์นะครับถูกใจให้ด้วยกันแล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับทุกการอัปเดตนะครับไม่อยากพลาดการอัปเดตต่างๆนะครับก็กดติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับโลโก้สีแดงด้านขวานะครับกดได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผม